เข้ามาเยอะแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับต้อมกับศรีราชาแคมป์วันนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อมเสาเต็นท์นะครับซ่อมเสาเต็นท์เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ซ่อมเสาเต็นท์กันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเนาะซ่อมเสาเต็นท์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนมากตอนนี้ลูกค้านะครับผมที่ไม่เคยนะครับที่ยังไม่เคยเปลี่ยนสายยางยืดนะครับหรือว่าการซ่อมเสาเต็นท์ที่มันแตกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอุปกรณ์กันว่าของเรานะครับผมของเราเต็นท์ของเรานะครับผมว่าขนาดของเขานะครับเป็นแบบไหนมั่งเดี๋ยวผมมาดูก่อนมาดูก่อนนะครับที่ร้านเรานะครับส่วนมากของลูกค้าจะเล็กกว่าร้านเราก็มีนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 7. จุดน่าจะเล็กกว่า 7.9 อีกประมาณ 6.9 นะครับตัวนี้ 6.9 นะครับตัวนี้เรารู้ได้ไงว่าของเรานะครับสอบถามที่ร้านมาว่าเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็ต้องรู้ก่อนว่าของลูกค้ายาวเท่าไหร่สมมตินี่เป็นของลูกค้านะลูกค้ามาส่งซ่อมอันนี้ลูกค้าสั่งซ่อมนะครับเราก็มาวัดกันตรงนี้เลยนะครับวัดความยาวรวมนะครับวัดความยาวรวมนะครับผมก็คือไม่ต้องไปกลางก็ได้นะครับเราก็วัดจากเสานะครับขนาดเสาเขาจะเท่ากันนะครับขนาดเสาเขาจะเท่ากันนะครับเนี่ยหรือว่าถ้ามันเคยซ่อมมาแล้วลูกค้าก็กลางมานะครับกลางให้เป็นยาวๆเลยนะครับกลางให้ยาวเลยกลางรวมไปเลยนะครับกลางต่อกันไปเลยแล้วก็ลูกค้าก็วัดนะครับตลับเม็ดวัดดูนะครับตลับเม็ดวัดดูอันดับหนึ่งนะครับ1ลูกค้าวัดความยาวรวมคือกลางมาหมดนะครับกลางออกมาหมดเลยนะครับกลางออกมาหมดเลยนะครับกลางยาวๆเลยวัดความรวมนะครับความยาวรวมว่าของลูกค้าเท่าไหร่ลูกค้าก็จดไว้อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างความยาวอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับ4เมตรอะครับผม4เมตรยาว4เมตรแล้วลูกค้าก็มาดูว่าเสาของลูกค้าแต่ละเส้นนะครับแต่ละท่อนนะครับยาวเท่าไหร่ก็มาวัดเลยครับมาวัดรวมกับเหล็กตรงนี้เลยนะวัดรวมกับเหล็กตรงนี้เลยนะครับวัดรวมกับเหล็กตัวนี้เลยนะครับวัดจากรวมเหล็กตัวนี้มาถึงตัวนี้เดี๋ยวผมถอดมาให้ดูดีกว่านี่มันประกอบละครับมาดูกันเบาโทรศัพท์ด้วยสมมติว่าอันดับแรกนะครับเมื่อกี้บอกว่าวัดรวมนะครับสมมุติว่าอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรวัดรวมละ4เมตรแล้วลูกค้าก็มาดูตรงนี้นะครับผมว่าเขายาวเท่าไหร่นะครับมานี่แล้วก็วัดรวมเลยนะครับผมวัดรวมสมมติว่ามันได้50เซนติเมตรนะครับได้50เซนติเมตรลูกค้าก็จดมานะครับยาว50เซนติเมตรต่อท่อนกี่ท่อนนะครับกี่ท่อนนะครับผมลูกค้าก็นับไปเลยมีกี่ท่อนของลูกค้า1 2 3 4 5 6แล้วแต่ของยี่ห้ออื่นๆนะครับบางยี่ห้อก็ประมาณ2คนก็อยู่ประมาณ6ถึง7ท่อนนะครับผมถ้าอยู่ประมาณ3คนก็ประมาณ10กว่าท่อนขึ้นไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ยี่ห้อของเต็นท์ยี่ห้อต่างๆนะครับเพราะว่าความยาวของเขาอะแต่ละยี่ห้อใจยาวไม่เท่ากันนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้มันยาว50อันนี้มันก็ยาว65เงี้ยครับผม
มันก็จะแตกต่างกันนะครับคราวนี้ที่ลูกค้าสอบถามมาเข้าในข้อความว่าของผมยาวรวมเท่านี้แล้วมันจะต่อกันได้ไหมผมบอกเลยนะครับการต่อเต็นท์นะครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าจะตัดต่อแล้วมันจะสวยแล้วไม่ต้องครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ลูกค้าจะซีเรียสเรื่องที่ว่าขนาดเสาที่ลูกค้าวัดมาน่ะมันได้ความยาวเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าลูกค้าต้องการสมมติว่าลูกค้าของลูกค้านะครับเต็นท์ของเรานะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับหรือลูกค้าไปวัดจุดศูนย์กลางนี่ก็ได้นะครับจุดศูนย์กลางของรูเนี่ยครับจุดตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้ครับเนาะว่ามันได้กี่มิลนะครับผมเอาเวอร์เนียร์วัดก็ได้นะครับเวอร์เนียร์วัดว่าได้กี่มิลลิเมตรนะครับก็คือมันจะวัดมาแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้วัดมาแล้วเขาจะเขียนว่า 7.9 มิลลิเมตรนะครับขนาดเต็นท์ขนาดไม่เท่ากันเนาะ 7.9 มิลลิเมตรนะครับผมก็มีนะครับ 6.9 มิลลิเมตรก็มีนะครับผมหรือว่า 11 มิลลิเมตรก็จะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับหนาๆแบบนี้นะครับลูกค้าจะรู้ได้ไงนะครับก็เอาตลับเมตรวัดก็ได้อ่านค่าก็ได้ครับอ่านค่าอ่านขีดเขานะครับวัดจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับว่ากี่มิลนะครับเนาะถ้าใครนับเป็นนะครับเนาะถ้าใครนับเป็นนะครับผมลูกค้าต้องดูเสาลูกค้าด้วยนะว่าลูกค้ายาวรวมเท่าไหร่เสาลูกค้ายาวรวมเท่าไหร่และต่อท่อนยาวเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาบอกเรานะครับความยาวรวมสมมติว่ายาวอันดับ1เมื่อกี้ความยาวรวมอยู่ประมาณ4เมตรนะครับผม4เมตรแล้วก็ความยาวท่อนนึงยาวกี่เมตรลูกค้าต้องบอกให้เราชัดเจนนะถ้าเกิดว่าส่งซ่อมมานะครับแล้วลูกค้าก็ต้องสอบถามเราด้วยว่าขนาดของผมประมาณ 7.9 มิลลิเมตรท่อนของผมยาวประมาณนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าผมยาวกว่าของที่ร้านของลูกค้ายาวกว่าที่ร้านลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมให้มันได้ความยาวรวมคือ4เมตรใช่ไหมของลูกค้าเป็น4เมตรผมก็จะต่อให้ลูกค้า4เมตรสามารถที่จะใส่เต็นท์ของลูกค้าได้เลยแต่ลูกค้าต้องการขนาดนะครับผมบางทีขนาดมันจะใหญ่กว่าก็มีนะครับผมความยาวลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะว่าของผมยาวเท่านี้แล้วของผมทางร้านมีเท่านี้แล้วจะต่อกันได้ไหมนะครับผมบอกได้เลยนะครับไอความยาวตรงเนี้ยลูกค้าอย่าซีเรียสเดี๋ยวผมยังไงขาดเหลือยังไงเดี๋ยวผมตัดต่อให้นะครับส่วนอันนี้มันสั้นกว่านะครับผมก็จะเอาปอกที่ร้านนะครับก็จะตัดต่อให้มันได้ขนาดยาวเท่านี้เข้าใจไหมครับคือว่ามันขาดตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะเอาตัวเหล็กตัวเนี้ยมาเสียบตรงนี้ให้นะครับแล้วก็วัดให้มันได้ขนาดเท่าของลูกค้าเลยนะครับและวัดให้ได้ขนาด4เมตรนะครับเมื่อกี้ผมบอก4เมตรเนาะให้ได้ขนาดเดิมของลูกค้าเลยนะครับคือความยาวรวมนะครับผมนี่คือถ้าไม่เข้าใจเข้ามาถามได้นะครับผมเนาะก็คือลูกค้าไม่ต้องซีเรียสว่าเสาไม่เท่ากันความยาวไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับผมก็จะหาพยายามจะหาให้มันได้ขนาดกี่มิลของลูกค้ามากี่มิลอย่างตัวเนี้ยมันแค่ประมาณ 6.9 หรือเปล่าประมาณ 6.9 หรือ 5.9 นี่แหละตัวนี้จะเล็กตัวนี้จะเล็กนะครับความยาวเขาก็จะอยู่ที่พวกนี้จะเต็นเล็กนะครับเป็นเต็นเล็กเนาะพวกนี้จะเป็นเต็นเล็กอยู่ประมาณที่57เซนติเมตรอย่างเงี้ยครับผมวัดรวมกับตัวนี้เลยนะวัดรวมกับตัวนี้เลยนะครับรวมกับตัวเหล็กเลยนะครับวัดรวมกับตัวเหล็กเลยมาถึงจุดสุดนี้ว่ายาวเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือวัดท่อนนะครับแต่ความยาวรวมคุณวัดไปเลยตั้งแต่หัวจุดท้ายนะครับเนาะแต่หัวจุดท้ายเลยนะครับกลางออกมาที่หัวจุดท้ายวัดเลยว่าเท่าไหร่แล้วลูกค้าก็จดไว้ความยาวท่อนเท่านี้และกี่ท่อนนะครับความยาวรวมความยาว1ท่อนเท่ากับ50เมตร8ท่อนอย่างเงี้ยครับผมเขียนไว้ในรายละเอียดแบบนี้เนาะลูกค้าเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาดูตัวอย่างนี้ตัวนี้ที่ผมซ่อมให้นะครับนี่คือนะครับผมนี่คือถ้าเรามีแบบนี้ถ้าเรามีเสานะครับตัวนี้นะตัวนี้มัน50นะครับผมเนาะตัวนี้มัน50ก็มีนะครับความยาวเนาะตัวนี้มัน50ก็มีนะครับแล้วแต่นะครับถ้าไม่มียังไงเดี๋ยวผมว่าทางร้านเราจะตอบว่าเสาขนาดนี้ยาวเท่านี้ไม่มีแต่ลูกค้าเขาไม่ต้องซีเรียสนะครับว่า
ี๋ยวผมก็จะต่อนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูลูกค้ามาซ่อมให้ผมเลือกให้ดูอย่างอันนี้นะครับอันนี้ความยาวเขานะครับความยาวเขาไม่ได้แล้วเขาทำแตกนะครับเขาทำแตก1ท่อนนะครับเขาก็เอามาให้ผมดูนะครับเอามาให้ผมดูว่าความยาวตัวนี้มันอยู่ประมาณนี้นะครับก็เสาแตกเอามาด้วยนะเสาแตกเอามาด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเสาแตกแล้วก็มันรวมตรงนี้ความยาวตรงนี้มันได้เท่าไหร่นะครับเนาะผมยืนผมจะได้วัดนะครับวัดเสาเต็นท์จากนี่มาถึงนี่เอาอันเก่านะครับรวมที่แตกด้วยเนาะมาเสร็จแล้วผมมีเศษเสาอยู่หรือว่าเป็นเสาอยู่นะครับผมก็จะตัดต่อตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้ความยาวจะเท่ากับของลูกค้าเลยนะครับความยาวตรงนี้จะเข้าของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วผมก็จะตัดนะครับตัดตรงเนี้ยให้มันได้นะครับให้มันได้ผมก็ตัดออกเห็นไหมมันก็จะสั้นเห็นไหมมันก็จะสั้นนะครับผมมันข้อของเขาแตกนะครับของเขาแตกเนาะแล้วก็ผมก็จะตัดให้มันได้ความยาวให้มันได้ความยาวเท่าเดิมแค่นี้นะครับลูกค้าช่างมันลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าเฮ้ยเสามันเหลือนิดเดียวเองอะไรประมาณนี้คือเราเอาความยาวความยาวรวมดีกว่านะครับถือว่า4เมตรก็ให้มันได้4เมตรเราก็จะต่อให้ลูกค้าได้4เมตรครับเนี่ยอย่างเนี้ยครับเห็นไหมผมก็จะต่อให้นะครับผมไม่เป็นไรลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะครับเนี่ยอย่างกรณีนี้นะครับนี่กรณีนี้นี่เห็นไหมผมก็จะต่อแบบนี้อันนี้ก็จะสั้นเห็นไหมครับลูกค้าก็ถามมาละโอเคเดี๋ยวผมตอบก่อนของหนูปลอกที่ต่อท่อนแตกซ่อมได้ไหมคะปลอกนะครับปลอกก็จะมีขนาดเนาะปอกสีนี้ใช่ไหมปอกอันนี้ใช่ไหมครับผมใช่ไหมถ้าใช่ตอบด้วยนะครับผมจะได้รู้เนาะปอกอันนี้นะปอกอันนี้ของเราก็เปลี่ยนนะครับมันก็จะมีขนาดของมันนะครับของที่ร้านเราก็มีปอกเหล็กใช่ไหมปอกตัวนี้ใช่ไหมครับผมนี่เดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนปอกเหล็กแบบนี้นะครับปอกเหล็กแบบนี้นะครับใช่หรือเปล่านะครับตอบมาด้วยนะผมไม่รู้นะอย่าหายนะครับอย่าหายนะลูกค้าเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับก็คือผมก็จะตอบแบบนี้แหละเมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังละโอเคนะครับผมนี่คือวิธีนะครับวิธีการที่ต่อเสานะครับเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้มันจะสั้นไปหรือเปล่ามันจะดูน่าเกลียดไหมครับเอาความยาวรวมดีกว่านะครับเอาความยาวของรวมดีกว่าว่าได้ขนาดเท่าเดิมที่ของลูกค้าหรือเปล่านะครับก็สามารถนะครับถ้าลูกค้าเสามันใหญ่กว่าที่ร้านเรามีนะครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะครับผมลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าต้องซีเรียสเรื่องว่าเสาอะให้มันได้ขนาดดีกว่านะครับขนาดเต็นท์พอดีของเก่าที่เสาอะไรที่มันแตกนะครับผมเนาะก็เอามาวัดเลยนะครับมาวัดเลยแล้วมาบอกทางเรานะครับไม่มีเวลานะครับก็ส่งไปรษณีย์มาให้เราเดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะครับอย่างกรณีนี่เขาส่งไปจากมาจับไปรษณีย์นะครับนี่นะครับตัวนี้เราก็เก็บตรงนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเต็นท์อยู่แล้วนะครับมันเหลือมาแล้วก็พับเก็บนะครับเนี่ยแบบนี้ครับผมก็ตัดต่อให้ลูกค้านะครับเพราะมันตัดต่อให้ได้ขนาดเท่าเดิมครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยครับผมแล้วก็พับเก็บเราเพราะมันอยู่ในเต็นท์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือนี่ผมรอส่งลูกค้าเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเนาะโอเคนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมตัวนี้อะไหล่เรามีนะครับ11มิลลิเมตรนะครับ11มิลลิเมตรแล้วก็มีปลอกโยใหญ่ให้นะครับและมีชุดเชือกนะครับให้ด้วยนะครับชุดเชือกนะครับให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ลูกค้านะครับก็แตกมานะครับแตกมาแบบนี้นี่
มันไม่หักนะครับมันจะแตกแบบนี้เลยนะครับระวังนะครับเสี้ยนมันก็จะทิ่มมือหน่อยระวังหน่อยครับแล้วตรงนี้มานะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับคือเราก็วัดรู้ว่าท่อนเนี้ยที่มันแตกเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมวัดเนี่ยความยาวนี่เท่าไหร่นะครับผมความยาวความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ58ซมนะครับ58ซมแต่ตัวนี้มันสั้นกว่าใช่ไหมครับสั้นกว่า8ซมนะครับอันนี้ผมขอไม่แกะนะเพราะมันเป็นของใหม่นะครับผมเป็นของใหม่นะครับแล้วก็เราก็ต่อแล้วก็ดูนะครับดูตรงนี้ลูกค้าสามารถที่ไปทำที่บ้านได้นะนะครับผมก็วัดตรงนี้เป็น50ใช่ไหมแล้วก็ไปหาเศษที่มันแตกแหละครับเศษที่มันแตกเนี่ยเศษที่มันแตกนะครับก็มาตัดให้มันได้นะครับ8อีก8ซมเห็นไหมก็คือเราก็ได้1เส้นละได้1เส้นละนะครับผมวัดกับเหล็กนี่ด้วยนะต่อกับวัดกับเหล็กตัวนี้ด้วยนะเหล็กตัวเนี้ยนะครับวัดกับเหล็กตัวนี้ด้วยนะวัดรวมเลยนะเพราะเราต้องสอดนะครับเพราะเราต้องสอดเข้าไปข้างในนะครับผมสอดเข้าไปข้างในเนาะเพราะมันจะแบบเนี้ยครับเราต้องสอดเข้าไปข้างในไงนี่ครับวัดให้มันได้ตรงนี้นะครับให้มันได้ประมาณ58ซมปุ๊บแล้วก็ตัดเอาใบเลื่อยครับใบเลื่อยเล็กๆครับใบเลื่อยเล็กๆสีเขียวสีเหลืองครับตัดเอานะครับผมมันจะมีเศษนะครับเศษของมันที่มันไม่แตกอ่ะก็ตัดออกนะครับตัดออกตัวนี้นะครับตัดออกตัวนี้ก็วัดมาจากนี่เลยจากเหล็กนี่มาถึงนี่อีก8เซนนะครับอ่ะเราก็เอาตัวนี้ไปต่อ1ตัวนะครับแล้วก็เอามา100นะครับมาถึงวิธี100นะครับวิธี100ลูกค้างงมากเลย100ได้ยังไงขนาดเชือกที่100มันต้องขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับที่ร้านเรามีนะครับเชือกนะครับเชือกแบบนี้นะครับนี่จะหมดแล้วลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับม้วนใหญ่ๆนะครับตัวนี้เชือกตัวนี้นะครับเชือกยางยืดข้างในเต็นท์นะครับผมตัวนี้มันจะอยู่ได้อยู่ที่ประมาณหลายขนาดเหมือนกันนะครับตั้งแต่ขนาด7.9 ขึ้นไปนะมันมีอันนี้มันจะหนานะครับผม 7.9 ขึ้นไปนะครับถึง11มิลเลยนะครับถึง11มิลเลยครับถ้ามันเป็น 6.9 เปิดเลยครับลูกค้าเปิดเลยครับเปิดถ้ามันเป็น 6.9 ไม่ได้นะมันจะเล็กไปนะครับมันจะสอดไม่ได้ก็จะใช้แบบนี้นะครับสอบถามได้นะครับถ่านไฟฉายไหมครับถ่านไฟฉายไฟชาร์จหรือว่าอะไรไงครับไฟชาร์จอ๋อไม่มีครับอ๋อไม่มีครับนะครับถ้าเป็น6.9มันก็จะมีนะครับในถุงของเขาของเราก็มีนะ 6.9 จะเป็นชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดแบบนี้เมื่อกี้ผมเอาออกมาให้ดูนะครับนี่เป็นชุดแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะแถมตรงนี้ไปให้ด้วยแล้วก็จะเป็นปลอกตุกปลอกที่เสียบกับนะครับด้ามเต็นท์นะครับนี่เนี่ยถ้า 6.9 อ่ะถ้ารูเขาเล็กอ่ะครับจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับผมนี่จะใช้ได้เฉพาะ7.9 ขึ้นไปนะครับ 7.9 ขึ้นไปถ้าน้อยกว่า 7.9 ตัวนี้ใส่ไม่ได้นะมันจะสอดยากนะครับผมวิธีการสอดนะครับง่ายๆเลยเราก็ตัวนี้มันก็จะมีเหล็กให้เราด้วยนะครับเหล็กสอดนะครับผมเนาะเหล็กสอดให้ด้วยผมจะสอดให้ดูเลยสักครู่นะครับทีสอดนะครับต้องหาเหล็กยาวๆเนาะยาวกว่านะครับหาเหล็กยาวกว่าแท่งนี่ครับยาวกว่านะครับหาเหล็กยาวกว่านะวิธีสอดผมจะเอาไว้ข้างล่างอันแรกก็สอดไปเลยนะครับคือตัวนี้นะครับผมเพื่อเราจะได้ไปเสียบกับเสาเต็นท์นะครับกับผ้าเนื้อผ้าเต็นท์นะครับผมอันแรกเลยก็มาดูนะครับก็หาเหล็กที่มันยาวกว่านะครับหาเหล็กที่ยาวกว่าแล้วก็ทำแบบพับๆหน่อยเพื่อจะเหน็บสายแบบนี้นะครับเหมือนเราร้อยได้ครับร้อยดอกไม้ครับ
เด็กแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ไปพยายามให้เอาเหล็กนะครับเหล็กตัวเนี้ยยาวกว่าไอ้ท่อนของเราอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะโผล่ออกมาละนะครับโผล่มาปุ๊บเราก็ดึงเลยครับมันก็จะคับๆนิดนึงไม่เป็นไรเราไม่เห็นนะขึ้นมาละนี่ครับผมก็สอดเข้าไปละเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเราก็ดูว่าเราต้องสอดฝั่งไหนต่อนะครับดูฝั่งนี้เราก็จะเอาฝั่งนี้นะครับก็จะเอาฝั่งเดิมนะครับสอดเข้าไปนะครับอย่าสอดฝั่งนี้นะถ้าสอดฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีตัวนี้นะครับต้องให้มันอยู่อย่างนี้นะครับต้องให้อยู่อย่างนี้นะอย่างนี้นะสอดก็คือสอดเหมือนอันแรกเลยนะครับสอดเหมือนอันแรกเลยก็ดึงสอดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมสอดสัก3อันก่อนเดี๋ยวผมอธิบายนะครับถึงว่าจะเสร็จละนะครับผมมาสอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีตัวกลางนะครับตัวกลางคือจะมีเหล็กตรงเนี้ยตัวกลางหรือตัวท้ายสุดนะครับมันจะมีเหล็กนี่2อันเดี๋ยวผมหาให้ดูทุกชุดนะครับทุกชุดมันจะมีตัวแบบนี้นะครับเอาไว้ตัวสุดท้ายก็ได้นะครับไว้ตัวสุดท้ายนะครับไว้ตัวสุดท้ายนะครับทำไมต้องเอาไว้ตัวสุดท้ายนะครับสมมติว่าผมประกอบไปละอันนี้อันสุดท้ายละนะครับผมก็สอดไปนะครับก็ดึงนะครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยปุ๊บอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเสร็จเราก็มามัดปมเลยครับมัดปมนะครับถ้าไม่มั่นใจก็จะประมาณสัก2รอบนะครับมัดปมไว้ตรงนี้นะครับมัด2รอบเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ดึงนะครับเห็นไหมเขาก็อยู่ข้างในเขาก็จะไม่หลุดนะครับแล้วก็ดึงอันที่เราร้อยมาที่เราร้อยนะให้มันไปอยู่นี่ที่ผมต่อไป3ท่อนนะอันนี้คร่าวๆสมมติว่าอันนี้มันต่อไปแล้วยาวไว้ละ4เมตรสมมติมันเป็น4เมตรแล้วตัวนี้นะครับยางตัวนี้นะครับมันจะยืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับเราก็ดึงนะครับดึงออกมาดึงแต่ลูกค้าอย่าดึงจนแบบตึงเกินนะถ้าดึงตึงเกินนะครับท่อนสุดท้ายลูกค้าจะพับไม่ได้เดี๋ยวผมสูงว่าผมดึงตรงนี้ตึงเกินนะครับแรกๆมันก็พับได้นะครับแรกๆมันก็พับได้นะแต่อันสุดท้ายนะครับสมมติว่าอันนี้อันสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับจะดึงไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็จะทำให้เชือกตึงเกินไปนะครับจะทำให้เชือกตึงเกินไปนะครับก็จะพับยากแล้วก็มันก็จะกินแบบนี้ทำให้เชือกลูกค้าขาดได้เห็นไหมมันตึงเกินไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็เอาแค่พอแบบตึงๆมือแบบเราก็ดึงพอตึงๆมือนะครับตึงๆแบบว่าไม่หย่อนมากนะครับผมเนาะผมก็จับเนี้ยประมาณนี้นะครับลูกค้าจับไว้นะครับลูกค้าก็จับไว้ปุ๊บลูกค้าก็ตัดเอากรรไกรตัดนะครับกรรไกรตัดปุ๊บลูกค้าจับไว้ดีๆนะตัวเนี้ยมันเด้งกลับนะเด้งไปนู่นเลยนะลูกค้าต้องดึงใหม่นะครับเสียเวลาครับเสร็จปุ๊บตัดปุ๊บแล้วก็จับปมเหมือนเมื่อกี้มัดปมเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยเขาก็เสร็จละสมมติว่าเนี่ยผมมัดปมแล้วผมก็พับนะพับง่ายแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้ววิธีการประกอบนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆขั้นตอนง่ายๆนะครับถ้าเสาแตกเสายังไงนะครับลูกค้าต้องบอกขนาดทางเรามาก่อนนะขนาดทางเรามาก่อนนะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็จดไว้หรือว่าถ้าจดเสร็จแล้วนะครับรายละเอียดก็ถ่ายรูปมาให้เราดูก็ได้นะครับในข้อความนะครับสอบถามได้นะครับว่าเสาเต็นท์ของพี่มีขนาดไหนไหมอะไรประมาณไหมลูกค้าส่วนที่ลูกค้าทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้เดี๋ยวจะมีอยู่เมื่อวานทิ้งไว้นะครับถ้าลูกค้าติดตามอยู่เดี๋ยวผมจะติดต่อกับอีกรอบนึงนะครับว่า
สาขนาดของลูกค้าบางทีมันไม่มีนะครับผมมันใหญ่กว่า11มิลอีกของลูกค้านะครับเมื่อวานที่มาฝากไว้กับพี่ใหม่เนาะโอเคครับเพราะพี่ใหม่เขาไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับเพราะเขาขายบ้านเขามาช่วยผมขายเมื่อวานผมวันหยุดของผมนะครับเนาะตรงนี้โอเคนะครับก็แบบนี้นะครับเวลาเอาออกก็เอาออกง่ายๆนะครับยางยืดตรงนี้นะครับยางยืดตรงนี้เอาออกง่ายๆนะครับลูกค้าเก่ามาแล้วลูกค้าก็ตัดเลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าลูกค้ายางยืดยังดีอยู่ก็ดึงให้มันพอตึงมือแล้วก็ลูกค้าก็ตัดที่มันเหลือทิ้งตัดที่มันเหลือทิ้งแล้วก็มัดปมใช้ได้เลยครับวันนี้ลูกค้ามาละ 4-5 คนให้มันดึงเชือกให้บางคนไม่เป็นจริงๆนะผมบอกเลยนะฮะบางคนไม่เป็นจริงๆครับอันนี้ผมอธิบายให้ชัดเจนละวันนี้นะครับอธิบายให้ชัดเจนแล้ววันนี้จะสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เรื่องอะไรนะครับคุณทิพวรรณนะครับทิพวรรณเนาะเมื่อกี้ที่ถามผมมานะครับน่าจะได้คำตอบแล้วเนาะว่าปลอกนี้เราก็มีแต่ลูกค้าก็ต้องดูนะครับปลอกของลูกค้าขนาดเท่าไหร่นะครับมีขนาดปลอกอยู่นะครับขนาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะได้อันนั้นได้นะครับอันนั้นได้นะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับสินค้าอื่นก็ได้นะอันนี้วิธีนะครับวิธีนะครับการซ่อมเสาเต็นท์นะครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องความยาวไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าเสาแตกแล้วขนาดมันจะได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าเสาเต็นท์หายทั้งชุดเลยนะครับลูกค้าเอาเต็นท์มาให้เราด้วยนะครับเอาเต็นท์มาให้เราด้วยถ้าให้มาเราบอกว่าซื้อเสาเต็นท์ทั้งชุดหน่อยยี่ห้อนี้บางทียี่ห้อนี้จริงๆแต่บางทีขนาดมันไม่เท่ากันนะนะครับผมขนาดผมไม่รู้ขนาดไงว่าขนาดของเต็นท์ของลูกค้าวัดจากมุมเนี้ยถือว่าอันนี้เป็นเต็นท์ใช่ไหมวัดจากมุมเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันได้เท่าไหร่นะครับผมวัดจากมุมนะครับทั้งสองมุมนะครับวัดจากเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะเฉลี่ยว่าพอดีไหมถ้าเกิดมันสั้นไปนะครับมันก็จะตึงเกินไปนะครับเอ้ยมันถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปมันก็จะตึงเกินไปนะครับผ้าจะตึงจะทำให้ผ้ารอยตะเข็บรอยเย็บอ่ะเขาจะขาดถ้าเกิดมันหย่อนไปเต็นท์ก็จะห่อนะครับเต็นท์ก็จะห่อบางทีเสาไม่เท่ากันข้างนึงนะครับอีกข้างนึงสั้นอีกข้างนึงยาวเต็นท์ก็จะเอียงนะครับเต็นท์ก็จะเอียงไปข้างนึงนะครับมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับผมตัวนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังชัดเจนเลยวันนี้นะครับผมลูกค้าสอบถามมาได้นะครับอะไรนะครับลูกค้าต้องบอกขนาดนะครับบอกขนาดให้มันเป๊ะกับเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหานะครับวิธีแก้ให้นะครับผมวิธีแก้ให้นะครับตัดเลยนะครับทีนี้ถ้าแก้ไม่ออกตัดเลยนะครับโอเคครับผมก็อธิบายคร่าวๆเรื่องการเปลี่ยนเสาเต็นท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังไม่เข้าใจอะไรก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มลูกค้าเริ่มหาอุปกรณ์เริ่มซ่อมเต็นท์ของตัวเองละเสาแตกมั่งครับผมเสาแตกมั่งอุปกรณ์ตรงนั้นหายตรงนี้หายนะครับมาสอบถามทางร้านเราได้นะครับว่าตัวนี้มีไหมนะครับนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ครับผมซ่อมนะครับศรีราชาแคมป์แล้วแอดมินแต่ละคนนะครับทุกคนก็ขอจบการรีวิวเรื่องการซ่อมเสาเต็นท์นะครับแล้วดูว่าขนาดเสาเต็นท์เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะดูว่ามันมีขนาดไหนมั่งนะผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับเสานะครับเขาจะมีตั้งแต่นะครับ 5.9 นะครับถึง11มิลลิเมตรในเลยก็มีนะครับบางตัวนี่เป็น15มิลลิเมตรก็มีนะครับบางตัวเสาเต็นท์ใหญ่ๆนะครับพวกนี้11มิลลิเมตรเนี่ยจะเต็นท์ใหญ่เต็นท์5คนขึ้นไปนะครับเต็นท์5คนขึ้นไปส่วนเต็นท์3คน4คนก็จะมีอยู่ส่วนน้อยถ้าจะเป็นเต็นท์เบาๆก็อยู่ที่ประมาณ 7.9 นะครับอย่างเช่นยี่ห้อคาราน่านะครับผมเช่นของยี่ห้อคาราน่าอย่างเงี้ยครับผมถ้า4คนก็ของโอเปโร่ที่เรามีก็อยู่ประมาณ10.5 หรือ 10.9 นะครับประมาณนี้แหละ 10.5 10.9 มิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรวัดจากแปรนะครับจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับเนาะคือเอาอันนี้มาวัดเลยครับความหนาเท่าไหร่นะครับความหนาของมิลลิเมตรเท่าไหร่นะครับโอเค
ันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับหรือลูกค้ายังงงที่ผมพูดอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเนาะวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับส่งของก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ